จากปมการเลิกราของคู่รักนักแสดงพระเอกมัดเข้มเวียสุกลวัฒน์และนางเอกยิ้มสวยเบลล่าราณีที่สร้างความเสียดายแก่บรรดาแฟนคลับทั้งหลายซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองทางฝ่ายหญิงก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงสาเหตุการเลิกราปิดฉากรัก9ปีพร้อมทั้งยืนยันว่ารักครั้งนี้ไร้มือที่3แต่ก็ไม่วายกับมีข่าวเมาทั้งหลายที่ไปขุดคุยประเด็นเรื่องสาวๆมาโจมตีหนุ่มเวียโดยทางฝ่ายชายเองก็ยังเงียบกริบจนแฟนคลับต่างร่วมใจกันดันแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์ขึ้นเทรนด์ Twitter อย่างรวดเร็วทั้งนี้ได้มีการโพสต์แชร์ตารางงานของหนุ่มเวียที่กำลังจะมาถึงในวันที่15ธันวาคมนี้และต่างก็ตั้งตารอให้หนุ่มเวียออกมาเคลียร์ถึงปมปัญหาดังกล่าว